สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ไอทีชนิดหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจมากนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ Ricoh Delta S นะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพนิ่งแบบ360องศาหรือว่าวิดีโอแบบรอบตัวนะครับก็ตอนนี้รองรับแอปพลิเคชันหลายตัวใหม่ล่าสุดก็เป็นพวก Facebook เมื่อก่อนก็เป็นพวก YouTube Google Plus นะครับซึ่งถ้าใครสนใจอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคร่าวๆเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสจะได้ไปซื้อทดลองใช้กันเพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือว่าเก็บบรรยากาศที่เราต้องการในวินาทีนั้นได้รอบตัวนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับก็สำหรับบรรจุภัณฑ์นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกระทัดมือนะฮะด้านนอกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตัวกล้องนิโคนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า Ricoh Delta นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับผลิตที่ประเทศจีนก็ลองมาดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเจ้าลิโคเนี่ยให้อะไรบ้างนะฮะที่เปิดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เปิดนะครับอันแรกที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันอันนี้ผมซื้อที่ร้านเจมาร์ทนะครับในราคา14,990บาทก็15,000ทอน10บาทนะครับมีรับประกันทั้งหมดเนี่ย1ปีนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยโชคดีหน่อยแก้ปีใหม่ผมสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับก็1อันนะฮะก็อันต่อไปนะครับก็เปิดมันก็จะเปิดมาเนี่ยเราจะเจอโลโก้ Delta นะครับเปิดมาก็จะเป็นตัวกล้องเลยนะฮะซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอุปกรณ์น่าจะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกนี่คืออะไรครับมันก็ไม่ได้หนามากนะมันไม่อาจจะการรอยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงในกล่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีรูไว้สำหรับวางเพราะว่าไอตัวเลนส์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะนูนมากเลยนะฮะนูนเราสัมผัสได้นะครับคือมันนูนมากกว่าปกติถ้าเราวางเนี่ยอะไรที่มันเป็นรอยเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยกับเลนส์แน่นอนนะครับอันนี้หนึ่งอันแล้วนะครับไปก็แกะออกมาเลยนะฮะดึงมาก็ไม่มีอะไรก็อันนึงก็จะเป็นซองนะครับที่สำหรับไว้สำหรับใส่กล้องนะฮะซอง1อันสาย USB 1อันเนาะแล้วก็คู่มือนะครับ Delta S นะครับอันนี้ผมลองใช้มาวัน2วันแล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีในกล่องเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวว่างกันนี่นะครับ1 2 3 4 5อุปกรณ์นะครับทีนี้เราก็ลองมาดูกันว่าตัวกล้องลักษณะเบื้องต้นนะฮะเป็นยังไงบ้างผมยอมรับนะผมถนอมมากเลยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูเหมือนเปราะบางนิดๆนะครับก็จับมาค่อนข้างจะพรีเมียมนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยที่ต้องเป็นห่วงเลยเนี่ยคือตัวเลนส์เห็นมั้ยครับเลนส์เนี่ยถ้ามองข้างๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นมั้ยมันจะนูนมามากเลยครับซึ่งเป็นเลนส์ฟิตไอนะครับมันมีแค่2ด้านนะฮะทำให้มันสามารถถ่ายรอบตัวได้นะครับส่วนตัวบนเนี่ยมันจะเว้าไปนิดนึงนะครับนี่ก็จะมีปุ่มกดสำหรับถ่ายรูปนะครับ1ปุ่มด้านบนเนี่ยผมจำไม่ได้นะไหนซ้ายขวานะครับมันจะมีอันนึงเป็นไมโครโฟนอีกอันนึงเป็นลำโพงนะครับสำหรับด้านข้างด้านนี้ก็ไม่มีปุ่มอะไรนะครับเป็นสายลักอะไรไม่รู้มันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ด้านนี้มันก็จะมีปุ่ม power on off นะครับปุ่ม wifiแล้วก็ปุ่มโหมดถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะมีสายพอร์ตต่อ HDMI รับต่อทีวีนะครับ1อันชัดป่ะเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นน่าจะเป็น USB นะครับนี่ครับที่ให้มากับสายนี้นะครับแต่อะแดปเตอร์ไม่มีมาให้นะครับเพื่อนๆก็ไปใช้สำหรับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์มือถือเสียบไปก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับเป็น Serial Number นะครับเป็น serial number สำหรับผมมั่นใจนะน่าจะไว้สำหรับอันนี้ไว้ต่อ Wi-Fi นะครับเราจะใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือของเรานะครับก็นะฮะมีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มเปิดก่อนครับกดด้านนี้นะกดแช่ไว้แป๊บนึงมันก็จะมีไฟสีฟ้าๆนะครับผมแนะนำนะครับถ้าได้มาใหม่ไปชาร์จแบตก่อนนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้ชาร์จแบตไปถ่ายได้ไม่ถึง10รูปแบตก็หมดนะฮะทีนี้พอกดปุ่มเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเห็นไหมฮะอันนี้ปุ่มไฟแสดงสถานะกล้องพร้อมใช้งานนะครับนี่ก็อยู่ในโหมด
อยู่ในโหมดของถ่ายภาพนะครับอันนี้ก็เป็น Wi-Fi ที่จะรอการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างเช่นมือถือของเรานะครับก็เท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมไปสาธิตขั้นต้นให้ดูนะครับว่าผลงานที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามอีกแป๊บนึงนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเปิดไปดูในเว็บไซต์ของเจ้าตัวกล้อง Ricoh Delta S360 กันนะครับก็คือเว็บไซต์นี้นะครับก็มันมีหลายสีนะครับที่เขาแนะนำมาเนี่ยมีตั้ง5สีแต่ว่าที่ผมไปเลือกซื้อเนี่ยมันมีแค่สีดำสีเดียวทีนี้เนี่ยมันก็สามารถถ่ายภาพได้ภายในช็อตเดียวก็สามารถแสดงผลได้หลายแบบนะครับแล้วก็แชร์ได้บนทั้งบน FacebookGoogle Plus Google Street View Google Map Instagram เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแชร์ได้แบบได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งนะฮะ Ricoh Delta S4 อันนี้ผมไม่เห็นนะที่ร้านมีเห็นอันนี้เป็นสีดำแล้วก็เรามาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับเจ้า Ricoh Delta S เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็เพื่อนๆเปิดดูเองได้นะครับอุปกรณ์มันเนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมมากเลยนะครับเพราะว่าผมลองจับดูแล้วเนี่ยไอ้เลนส์เนี่ยมันค่อนข้างจะนูนออกมานิดนึงแล้วก็ไอ้ตัวฟิล์มดำๆพวกนี้ผมไม่แน่ใจเป็นพลาสติกหรือเปล่านะแต่ว่ามันดูเปราะบางมากเลยเวลาจับเราก็เป็นค่อนข้างเป็นรอยง่ายๆมากก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็น Full HD ก็30เฟรมนะเราถ่ายได้ยาวนานนะ25นาทีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ประมาณเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยประมาณ50ลูกก็น่าจะหมดแล้วก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็ปุ่มกดก็มีอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะ power on off wifi แล้วก็โหมดนะครับแล้วก็มีเมมโมรีภายในเนี่ย8 GB ก็สัญลักษณ์ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะรูปร่างมันประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแสดงรายละเอียดต่างๆของตัวกล้องว่ามีอะไรบ้างสามารถติดตั้งบนแท่นวางกล้องได้นะครับมาตรฐานปกติแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งที่ดีเนี่ยคือมันเชื่อมต่อกับแอปเจ้า Google Street View ด้วยมันค่อนข้างใช้ง่ายนะครับก็เมื่อเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันก็ซิงค์ไปเลยว่าคุณต้องการจะซิงค์กับกล้องไหมหรือว่า import รูปเข้าแชร์ใน Google Street View ไหมก็อันนี้ถือว่าโอเคนะครับเท่าที่ผมนั่นก็ต่อไปจะให้ดูรูปตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายก็อย่างเช่นรูปนี้นะผมก็ถ่ายแล้วก็แชร์ไปใน Google Map นะทีนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าให้มันอยู่โลเคชั่นไหนหรือไม่ว่าเราสามารถได้ว่ามันไอ้ภาพไหนต่อไหนเหมือนเราดูใน Google Street View บนรถนะครับเราก็จะสามารถเห็นว่ามันเห็นไหมมันขยับได้รอบตัวเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันก็บางครั้งมันก็มีเออร์เลอร์นะมันเป็นปุ่มแดงเนี่ยของปุ่มเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจมันคือว่าอาจจะเกิดจากการสะท้อนแสงหรือว่าการประมวลผลเลนส์ของเลนส์ผิดพลาด นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเซตได้ในแอป Google Street View นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องคุณภาพภาพนะฮะถามผมเนี่ยผมว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างอยู่ในระดับมาตรฐานก็คือ1ไฟล์รูปเนี่ยประมาณ3เมกะไบต์ก็หรือประมาณความละเอียดเนี่ย14ถึง16ล้านพิกเซลนะครับแต่ถามว่าดีเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะพอเราซูมดูภาพมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะว่าไฟล์ภาพมันเนี่ยมันประมาณ1อัตราส่วน1ต่อ2ครับมันก็เลยทำให้ไฟล์ภาพเนี่ยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถ้าถามว่าสะดวกยังไงก็คือเราสามารถถ่ายในบรรยากาศที่มีคนขยับขยื่นรถวิ่งหรือว่าอะไรพวกนี้มันสามารถถ่ายได้ช็อตเดียวแล้วทุกอย่างมันก็จะดูปกติสมูทไม่มีรอยเชื่อมต่ออะไรที่มันสะดุดตาแต่ถ้าผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะถ่ายพวกวิวที่อยู่นิ่งๆหรือว่าอะไรต้องการความละเอียดสูงเนี่ยผมมีรูปตัวอย่างนะครับอย่างรูปนี้ผมถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาเนี่ยนะครับความละเอียดมันเนี่ยได้ถึง35ล้านพิกเซลซึ่งมันถือว่าภาพมันก็สวยมากนะครับลองซูมดูมันก็ยังแบบนะครับมันก็ยังสวยสดมากแต่ข้อเสียมันคือว่าถ้ามีคนขยับไปมาเนี่ยภาพต่อมันจะไม่สมบูรณ์เลยอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมฮะภาพต่อมันก็จะเหลื่อมๆนิดนึงแต่ถามว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูละเอียดถึงว่ามันต่อเนียนหรือไม่เนียนอะไรนะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างนะฮะเอาละครับทีนี้เนี่ยต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัว
เจ้าตัวไอเกี่ยวกับกล้องของเราบ้านนะครับเจ้าตัวแป๊บนะครับนี่นะครับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแป๊บนึงเนาะนี่เห็นไหมครับเจ้าตัวกล้องเราทีนี้ผมชาร์จแบตอยู่แบตหมดก็วิธีการใช้งานไม่ยากครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพื่อนๆเนี่ยอันดับแรกก็นี่เลยโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ Delta S นี่นะครับก็ลองกดเข้าไปดูปั๊บอันนี้รูปผมถ่ายเล่นไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าโหลดมาตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่รูปนี้รูปตัวอย่างแบบนี้อันเนี้ยรูปตัวอย่างมันจะมีแค่นี้มันจะมีอะไรไม่เยอะนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันแนะนำอะไรบ้างกดอันแท็บที่2ด้านบนนะครับมันก็จะแนะนำว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อยังไงกับมือถือแล้วก็ตัวกล้องก็ไม่ยากครับมันแนะนำว่าให้กดปุ่ม power on นะครับอันดับต่อไปก็กดปุ่ม wifi ให้มันมีสัญลักษณ์ wifi ขึ้นมานะครับแล้วก็เอา SSID ของคาเมร่านะครับไปใส่ในช่องเวลาเชื่อมต่อ wifi นะครับมันจะขึ้นว่าให้ใส่ password แล้วก็เอาตัวเลขเนี้ยไปใส่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้เราก็มาลองดูของจริงกันนะทีนี้เนี่ยของจริงก็คือว่านี่นะผมก็จะเปิดปุ่มนี้แหละปุ่มเป็นไฟเนี้ยเนี่ยกดแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นเลยครับแต่ว่าผมกดไปแล้วมันก็กำลังมองหาไอ้ตัวอะไรนะสัญญาณ Wi-Fi อยู่เห็นไหมครับวิธีการก็ผมก็จะไปเซตค่าใน Wi-Fi ของตรงนี้ให้เลือกการเชื่อมต่ออันนี้ทีนี้เราก็มันก็เชื่อมต่อแล้วครับเอาละปุ่มเราก็พร้อมแล้วมันจะเป็นเมื่อกี้สีแดงเห็นไหมครับปุ่มเนี้ยนี่มันแดงเนี้ยทีเราก็ดูว่ามันกำลังซิงกันอยู่นะครับถ้ามันสีฟ้าเราก็สามารถใช้การได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฟ้าแล้วเห็นไหมฮะเราก็มาดูปุ่มที่สองแถบที่สองเหมือนเดิมนะครับมันจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้มันจะขึ้นมาเป็นข้อมูลที่เรายังไม่ทันเฟอร์มันเขามีอะไรบ้างมันขึ้นมาตรงนี้แล้วเวลาเราถ่ายเนี่ยง่ายนิดเดียวเรากดปุ่มตรงนี้ไหมครับตัวกล้องเนี้ยกดไปเลยมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปแล้วมีพรีวิวให้ด้วยไหมครับทีนี้เพื่อนๆสามารถปรับลดแสงได้ไม่ยากสามารถเลือกโหมดได้นะครับปรับสติชัตเตอร์ได้อะไรได้เราสามารถปรับเองได้นะครับปรับ ISO ได้แต่ผมว่าอันนี้แหละง่ายๆเอาแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมลองเทสสักรูปนะครับเอากดดูเนาะแต่ผมอายมากเลยห้องผมเนี่ยกดเทสแป๊บนึงครับถามมันจะเสียงน้ำปริ๊ดได้ยินไหมครับรอมันซิงค์สักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นรูปมาให้เรามันจะส่งข้อมูลมาแล้วรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังซิงข้อมูลเนาะทีเนี้ยรูปมาแล้วเห็นไหมครับรูปมันก็ค่อนข้างถามผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะในระดับหนึ่งเพราะว่าถ่ายระยะใกล้เนี่ยมีความเพี้ยนคือตรงที่ตัวจับกล้องอย่างเดียวเลยส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะสมูทมากคือรอยต่อเนี่ยหายากมากเลยครับก็คือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยครับเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะห้องผมลบเลยนะก็ใครไปถ่ายอะไรใช้ได้ช็อตเดียวเนี่ยถือว่าโอเคมากครับก็ขั้นต้นก็ขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจกล้องประเภทนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อกันครับราคาไม่แพงแค่ 14,990 บาทและช่วงปีใหม่ลดหย่อนภาษีด้วยก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอจนจบนะครับก็อะไรถ้าผมมีซื้ออะไรใหม่ๆมาผมอยากจะมารีวิวเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูใหม่นะครับแล้วก็วิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับ